Hello, welcome back to my channel. Today we are gonna react to Naughty Babe series episode 7. Now it looks like the schedule of my posting today is gonna change a little bit. Usually I post the Naughty Babe on Monday. On Mondays, like I react to it on Sundays or like on Saturdays, and then I post it on Monday, and then post only friends on Sundays. But I had so much to do these past 2 days. I wasn't able to post only friends on today, on Sunday, which is today. Because, you know, as you know, you have to, when you react to it, you edit and then you have to send it for approval because of copyright before you can post it. Now I wasn't able to do that on time for me to get an approval for Sunday. So I have to wait till Monday. So for people who react with me on OnlyFriends, unfortunately, I'm probably going to post that on Monday and maybe post Naughty Babe today on Sunday after I finish the reaction, because I don't think that one, I need an approval for that one. So it's just a little bit of reversal because of scheduling time. My time have been really limited this week. So please excuse the delay on OnlyFriends. You're probably gonna see that on Monday instead of a Sunday. All right then. So we are gonna react to Naughty Babe series, series episode 7. Without delay, let's go. คนเดียวได้บ่นหรือว่าปรึกษาเรื่องงานแต่งงานบ้างหรือเปล่าเยียให้มาสืบนะครับเพื่อว่ายังไงก็ไม่มีทางล่มหรอกครับคิดได้ไงว่าจะซ้อนแผนล้มงานแต่งงานของตัวเองจะออกรบทั้งทีแต่ไม่รู้จักศัตรูโค้ชดูไม่มีความสุขเลยนะครับตั้งแต่ก่อนจะไปสวิตเซอร์แลนด์เราสวัสดีครับคือเดี๋ยวมีเรื่องอยากรบกวนหน่อยนะครับThat's some nice staircase. Oh, it's pretty.คุณดาชาครับ What is that? Where did you come from? เชิญครับครับ There's a fly in here. I don't know where he came from. He's annoying me. He's going back and forth on my... I opened the window earlier. I think that's how you... Yeah, got it. ขอบคุณครับThank you.
จเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปเฮียเฮียเฮ้ยจะหนีไปไหนสวยจังอยากเล่นเหรออยากเล่นนะแต่ว่ามาเลยถึงแล้วว้าเฮ้ยแต่เล่นแล้วเก่งมากเก่งมากเก่งมากกินไปไปยัดเฮ้ยแต่เล่นแล้วเฮ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากกินไปไปรูปอีตอนเด็กเนี่ยมันน่ารักกว่าตอนนี้เยอะเลยใช่ไหมสวัสดีนะครับป้าวันนี้น้องเดียวมีอะไรเดียวตัดสินใจเด็ดขาดแล้วครับเดียวจะล้มงานแต่งงานครับป้าล้มงานแต่งเพื่ออะไรป้าฟังเดียวก่อนนะครับเดียวมีเหตุผลเดียวอยากพยายามใหม่อีกครั้งครับเดียวไม่อยากเป็นแค่คนข้างหลังที่เฮียกับป้าต้องคอยมาปกป้องเดียวอยากยืนข้างเฮียครับการจะยืนข้างไอ้อีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะน้องเดียว Come on flyCan you stay in one place till I'm done? ว่าเดียวจะดูแลเฮียอี้เดียวจะทำแบบนั้นจริงๆนะครับเดียวไม่อยากให้เฮียกับป้ากันเดียวจากปัญหาทุกอย่างเดียวอยากเป็นคนที่คอยปกป้องเฮียด้วยเหมือนกันครับและเดียวเชื่อว่าตัวเองทำได้แค่ป้าให้โอกาสแล้วทำไมป้าถึงต้องให้โอกาสน้องเดียวล้มงานแต่งของลูกชายป้าด้วยถ้าเดียวล้มงานแต่งงานสำเร็จนั่นก็แปลว่าเดียวเป็นฝ่ายทำผิดสัญญาวงเทวิตก็จะไม่สามารถใช้เดียวมาเป็นตัวประกันเอาเปรียบป้ากับเฮียได้ครับและทางที่ง่ายที่สุดที่จะล้มงานแต่งงานก็คือเดียวต้องหนีครับแล้วไอ้อีรู้เรื่องนี้หรือยังเฮียเห็นด้วยครับตระกูลเฉินจ่ายเงินให้วงทวิตมากเกินไปแล้วครับป้ามันก็ไม่ใช่ว่า I don't know how I feel about this น้องเดียวที่เราจ่ายไปก็เพื่อชดใช้สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเดียวและที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจทั้งเรื่องที่ดินสนามฟอร์มูล่าและการได้เป็นคู่ค้าอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งป้าเองก็เห็นว่ามันไม่ได้ขาดทุนอะไรแต่เดียวไม่ชอบเลยอะครับเวลาที่พ่อหรือคนอื่นในวงคิเลวิทอะมาเอาเปรียบป้ากับเฮียมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะยังไงซะวงคิเลวิทก็เป็นครอบครัวน้องเดียวป้าเลยไม่อยากจะให้ในอนาคตเนี่ยมันมีเรื่องผิดใจกันแล้วป้าว่าเดียวควรทำยังไงดีครับถ้าใช้ป้าแนะนำนะน้องเดียวไม่จำเป็นจะต้องตัดวงธีรวิทย์ออกไปแค่จัดระเบียบให้เขาอยู่ในกรอบก็พอน้องเดียวรู้ใช่ไหมว่าป้ากับศรัทธาพ่อน้องเดียวเซ็นสัญญากันไว้ตั้งแต่น้องเดียวอายุ7ขวบแล้วก็เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับตอนที่น้องเดียวมั่นกับอีในรายละเอียดของสัญญาระบุไว้ว่าถ้าน้องเดียวกับอี้แต่งงานกันไม่ได้อย่าร้างกันภายใน5ปีหรือมีเรื่องนอกใจกันโดยที่ฝั่งตระกูลเชิญเป็นฝ่ายผิดต้องชดใช้ค่าที่ดินให้กับวงธีรวิทย์และถ้าวงธีรวิทย์เป็นฝ่ายผิดจะต้องยกที่ดินทั้งหมดให้กับตระกูลเชิญแต่ถ้าน้องเดียวยืนยันนะว่าจะล้มงานแต่งป้ามีเงื่อนไข
น้องเดียวจะทำตามแผนน้องเดียวได้ก็ต่อเมื่อน้องเดียวหนีคนของป้าได้ซึ่งป้าเองก็คงไม่ยอมให้น้องเดียวหนีไปง่ายๆถ้าไม่อย่างนั้นป้าคงจะไม่มีหน้าไปสู้บรรพบุรุษป้าใช่ไหม This is so complicated like there have to be an easy way for this it had to be an easy way for this so complicated what they're doing การที่น้องเดียวหนีงานแต่งและทำให้ตระกูลฉันเสียหน้าถ้าน้องเดียวทำสำเร็จนะน้องเดียวอยากจะจัดการเรื่องนี้ยังไงก็แล้วแต่ทำไมน้องเดียวต้องปล่อยให้ป้ากับอี้เป็นคนจัดการเรื่องนี้ตกลงครับป้าที่และป้าจะคอยดูนะทัชชาฉัน I feel like there's so such an easy way for this just go to his family and say hey listen this is what's happening this is my life and you know either I get married or not it's up to me I'm at age where you do not need a contract for my life right I mean what can they do sue actually probably because they do have a contract ถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับสวัสดีนะครับป้าเดี๋ยวก่อนน้องเดียวป้าอยากจะบอกว่าน้องเดียวยังมีครอบครัวอยู่ที่นี่นะป้ารับน้องเดียวมาเป็นคนตระกูลเฉินไม่ว่าจะจัดการกับเรื่องวงธีรวิทย์ยังไงน้องเดียวยังเป็นลูกของป้าเหมือนเดิม I love supportive animalsครับป้าสวัสดีนะครับถ้าน้องเดียวเลือกแล้วผมก็จะเลือกอยู่ข้างเดียวกับเขาที่มึงอยากแต่งงานจริงๆหรือเปล่าวะไอ้อีอย่าทำเป็นเรื่องเล่นๆผมออกหน้าไม่ได้ถ้าใจแผนของน้องเดียวเวิร์กผมต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรแล้วให้คนของป้าตามไปแล้วผมจะไปบอกน้องทีหลังว่าป้ากดดันให้ผมไปตามน้องกลับมามึงนี่นะไอ้อีถ้ามึงพลาดเรื่องนี้กูจะขายสมบัติของตระกูลเฉินทั้งหมดเลยเพราะมันไม่เหลือแล้วนะเกียรติยศศักดิ์ศรีมึงห้ามพลาดครับป้าดี oh my god หน้าที่ของผู้นำตระกูลนะคือปกป้องไม่ใช่ทำลายป้าผมไม่ได้ทำเพื่อน้องเดียวอย่างเดียวป้าก็รู้ก็ดีแล้วที่มึงเลือกทำเพื่อคนที่มึงรักส่วนในเรื่องผลประโยชน์ที่มันตามมาก็ถือว่าเป็นกำไรWhat do you want? I swear this fly gonna give me a heart attack.I mean, seriously, I feel attacked. I feel like that was personal. คนในตระกูลฉันต้องเข้มแข็งแต่ป้าอยากจะบอกว่าคนเข้มแข็งก็ร้องไห้ได้ถ้าอยากจะร้องก็ร้อง
้าจะยืนอยู่ตรงนี้Hug. Come on, give him a hug. No hug. He need a hug. มึงเก่งแล้วนะอีIs this too good to be true? I mean, I love a supportive parents and supportive in-law and loving in-law, but he seemed way too good to be true. You seem way too nice, like too good to be true. Is he hiding something? I think I watch way too much movies. ไม่เหนื่อยเท่าป้ามีลูกเป็นผมหรอกครับจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณพยักทราบแล้วครับแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดครับถ้ามันจะเล่นกันถึงขนาดนี้ไปหาว่าตระกูลเฉินโหดร้ายกันแล้วกันจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วไอ้อีรู้เรื่องนี้หรือยังคุณพยักทราบแล้วครับแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดครับ What is the dad doing behind everyone's back? See, I told you. Maybe it's way too good to be true. Like he's not maybe ถ้ามันจะเล่นกันถึงขนาดนี้ไปหาว่าตระกูลเฉินโหดร้ายกันแล้วกัน Maybe he's not as nice as we thought.But that's my drama mind, you know, because I watch too many dramas where the in-laws are not what they seem to be, or someone is so nice, but he's really not. So that's just my mind. Maybe he's very nice. We'll see. มีคนสะกดรอยตามผมมาสักพักแล้วกว่าจะสลัดหลุดได้ป้าต้องเพิ่มกาดที่นี่ได้แล้วนะมันอาจจะไม่ได้ตามแค่ผมเป็นคนของใครแล้วทำไมเพิ่งมาบอกกูเอาอีกแล้วนะผมไม่ได้จะดื้อไม่ใช่คนของป้าหรืออะไรแต่ที่ผมไม่ได้บอกเพราะพวกมันแค่ตามผมก็เลยยังไม่แน่ใจแต่ผมส่งคนไปดูแล้วผมยังฝากคุณอ้นอีกเรื่องนึงได้อยู่ใช่ไหมครับทำงานให้กับปลาแล้วมีเวลาทำงานให้กับผมอยู่อีกเหรอ The passive aggressive อยู่นะครับส่วนที่ผมไปช่วยงานท่านมังกรก็เพิ่งหลังจากที่นายประสบอุบัติเหตุเพราะท่านมังกรเป็นห่วงนายนะครับนายไม่ต้องเป็นห่วงครับผมยังช่วยงานนายได้เหมือนเดิมถ้างั้นทุกเรื่องที่ผมรู้กูถึงได้บอกไงว่าให้มึงใช้คนใช้ของกูได้มีอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกไหมนอกจากเลขาของผมเป็นคนของป้าเนี่ยใจเย็นฟังอ้นรายงานก่อนจากรายงานการตรวจสอบสภาพซากรถจากวิศวกรของเราพบชิ้นส่วนของ
สวัสดีครับคุณอ้นผมเหนือนะครับมีคนเอาผ้าอุดในสายหม้อลมเบรกครับเบรกเลยไม่ทำงาน Did he just know that by shining the lights on the car? Okay, I'll stop. แล้วก็จอดปิดที่บ้านของนายคนที่เข้าไปยุ่งกับรถของคุณนชาคือคุณเทมวงธีรวิทย์ครับแล้วเทมเข้าไปที่บ้านได้ยังไงหนึ่งในกาดของท่านมังกรถูกซื้อตัวไปครับและกาดคนนั้นก็น่าจะทราบเรื่องตารางงานของกาดของนายด้วยครับแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนคนของเราเจอตัวระหว่างที่กำลังจะหลบหนีครับตอนนี้ถูกพาตัวกลับมาที่คฤหาสน์เขาสารภาพและซัดทอดว่าได้รับเงินจากคุณเทมครับใจเย็นจัดการมันตามกฎของตระกูลฉันครับท่านมีแค่เทมคนเดียวเหรอคุณเทมถูกยืมมือในการก่อเหตุครั้งนี้ครับคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดคือคุณสถาพรวงธีรวิทย์ครับคุณอาของน้องเดียวใช่ครับI just don't get it. Like I said a couple episodes ago, if that's the case and they hurt their side of the family, how's that gonna help their contract? If they hurt Kondao. กูไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าพี่คนเดียวนะกูจะไปรู้ได้ไงว่าเฮียอี้จะขับรถคันนั้นน่ะคุณทำคนเดียวหรือเปล่าครับคุณเทมปล่อยกูเดี๋ยวนี้พ่อไม่มีทางยอมให้พวกมึงทำแบบนี้กับกูหรอกแม้แต่ตอนที่คุณศรัทธาทราบเหรอว่าคุณตั้งใจจะทำร้ายคุณอชาคุณศรัทธาคุณยังไม่ทราบใช่ป่ะก็กูไม่ได้ตั้งใจอาสถาพรบังคับให้กูทำที่คุณเทมถูกหลอกใช้เพราะคุณเทมเข้าใจว่าคุณศรัทธาจะยกที่ดินครึ่งหนึ่งของวงธีรวิทย์ให้คุณอชาครับเลยกลัวว่าตัวเองที่เป็นน้องจะไม่ได้อะไรเลยตามที่คุณสถาพรบอกและจริงๆแล้วทั้งคุณเทมและคุณแทมต่างก็เป็นลูกแท้ๆของคุณศรัทธาครับไม่ใช่แค่ลูกติดตามที่เราเข้าใจกันในตอนแรกส่วนคุณออนแม่ของคุณเทมและคุณแทมนอกจากจะเคยเป็นชู้กับคุณศรัทธาตั้งแต่ตอนที่คุณศรัทธายังแต่งงานอยู่กับคุณแม่คุณอชาแล้วตอนนี้คุณอ่อนยังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณสถาพรน้องชายของคุณศรัทธาครับที่เป็นตัวต้นเรื่องของเรื่องทั้งหมดแกจะเอาฉันจะมาทำไมเนี่ยถ้าจะบอกว่าคุณอ่อนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้เลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ครับทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อ่ะอีออนแกจับลูกฉันมาทำไมผมมีเรื่องอยากจะถามคุณออนคุณแทมแล้วก็คุณเทมเรื่องคุณสถาพรก็มาถามอาสถาพรสิแต่พวกเราไว้ที่นี่ทำไมไปแล้วตอนนี้ไอ้สถาพรมันอยู่ที่ไหนCall that dysfunctional family? ไม่ต้องตามคนกับตระกูลเฉินแล้วจุดอ่อนของพวกมันคือวงธีรวิทย์ส่งคนไปเอาตัวคนเดียวมา
ูสิว่าคราวนี้พวกมึงจะตามกูทันไหมไอ้ตระกูลเฉินยังไม่พบตัวครับถ้าพอหนีคนของเราไม่ได้ครับนายเพิ่มกากของเราดูแลทุกคนให้ดีครับนายมหาอามีธุระอะไรเดี๋ยวไม่มาด้วยผมเข้าเรื่องเลยนะครับคุณอาไม่รู้ว่าวงจิรวิทย์ทำงานกันยังไงเงินมูลค่ามหาศาลหายไปขนาดนั้นถึงได้ปล่อยไว้เฉยๆไม่จัดการอะไรอาก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะตอนนี้ให้คนเช็คอยู่เรื่องภายในของวงจิรวิทย์ผมไม่อยากยุ่งไปมากกว่านี้ถ้ามันไม่เกี่ยวกับตระกูลเฉินผมหวังว่าคุณอาจะจัดการให้เรียบร้อยแต่ผมไม่ได้มาเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวสถาพรน้องของคุณอาทำให้ผมลดความไม่ใช่แค่สถาพรแต่ออนภรรยาใหม่ของคุณและเทมลูกของคุณก็มีส่วนกับเรื่องนี้นี่พูดเรื่องอะไรGod is like, what's going on? He's so clueless. หลักฐานทั้งหมดอยู่ตรงหน้าคุณอาแล้วต่อให้คุณอาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามรถคันที่คว่ำเป็นรถที่ป้าให้กับน้องเดียวเป็นของขวัญในงานมั่นคุณอาจำได้ไหมครับเทมก็จำได้เหมือนกันคนที่ไปยุ่งกับรถคือเทมเป็นไปไม่ได้เทมไม่ทำแบบนั้นหรอกสองคนก็เป็นพี่น้องกันนะแน่ใจเหรอครับคุณอาว่าพี่น้องจะไม่ทำร้ายกันผมอยากขอร้องอะไรคุณอาสักอย่างอย่าเพิ่งบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับคนเดียวผมจะเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี้เองผมจะไม่ยอมปล่อยให้คนเดียวต้องเจ็บปวดอีกแล้วไม่ว่าเพราะอะไรหรือเพราะใครแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแท้ๆของน้องเดียวก็ตามWhy is he like right in the middle of the road anyway? Okay. Oh, we know he has skills. It's like, I'm not going without a fight.Okay, that didn't last long. Bye. 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 มีคนตามคุณอาชาครับฮัลโหลน้องเดียวตอนนี้อยู่ไหนเป็นอะไรหรือเปล่าBye. Bye. 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 มีคนตามคุณอาชาครับฮะแต่ตอนนี้กาดของนายกับท่านมังกรอยู่คุณอาชานะครับแล้วตอนนี้เราจับคนร้ายได้แล้วครับที่ไหนฮัลโหลน้องเดียวตอนนี้อยู่ไหนเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเลยครับเฮียรู้ไหมว่ามันเป็นใครเดียวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป็นใครแต่ว่าเดียวไม่เป็นไรครับคุณเชนเข้ามาช่วยพอดีเลยครับคุณเชนงั้นเหรอปล่อยปล่อย
บอยบอยเฮ้ยบอยเฮ้ยหยุดปัดคุณเชงโอเคมิสเตอร์เชนเราจะฟายต์คุณเชนไป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 ส่วนกาดของเฮียกับป้าตอนนี้ก็วิ่งตามโจรไปแล้วครับน้องเนี่ยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเฮียไปหาเฮียคุยให้มันรู้เรื่องก่อนสิเฮียใจเย็นก่อนครับไม่ต้องเป็นห่วงเดียวนะครับเดียวโอเคแล้วจริงๆครับเฮียโอเคน้องเดียวไม่ต้องห่วงนะตอนนี้กาดของเฮียมารายงานว่าจับคนร้ายได้แล้วครับเฮียขอบคุณนะครับน้องเดียวเฮียขอไปรับได้ไหมเฮียรู้สึกไม่สบายใจเลยไม่เป็นไรครับเฮียไม่ต้องเป็นห่วงเดียวนะครับเดี๋ยวเดียวขอไปทำธุระก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะครับโอเคงั้นที่เสร็จธุระเราจะรีบกลับไปน้องเดียวเป็นยังไงบ้างน้องเดียวปลอดภัยแล้วครับว่าเราเจอแล้วครับว่าสถาพรกำลังหนีไปที่ไหนไปเตรียมรถป้าไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการเองกูเลี้ยงมึงมาให้เป็นนักธุรกิจนะไม่ใช่ให้เป็นนักเลง เรื่องนี้มึงไม่ต้องยุ่งผมไม่ยุ่งไม่ได้จะมาใช้วิธี It's like I'll be the dog you will be something else ว่าไม่ได้เลี้ยงผมมาให้เป็นนักเลงเดี๋ยวผมจัดการเองผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายครอบครัวเราอีกแล้วไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามอย่าไปตามใจมากถ้ามันดื้อนักก็กลับมาทำงานที่คฤหาสน์ผมไม่อยากอยู่ช่วยงานคงไม่อยากเหมือนเดิมครับท่านนายก็เป็นอีกคนนะอย่าไปจำเลยเรื่องในอดีตที่มันเป็นบุญคุณกันนะเรื่องที่ไอ้อี้มันช่วยนายไว้ตอนที่พ่อนายเสียอย่าลืมสิว่าที่พ่อนายจากไปแบบเนี้ยก็เป็นเพราะมันเหมือนกันWas that the this guy? ผมชอบทำงานคุณพยาครับงั้นก็ขอบใจฝากด้วยแล้วกันครับท่านขอบคุณที่เข้ามาช่วยนะครับคุณเชนไม่เป็นไรครับไม่ต้องขอบคุณก็ได้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณดาดาน้องชุนหิวเลยโซโล่คนนี้จริงๆคุณเชไม่ต้องไปส่งเดียวก็ได้นะครับเดียวกลับเองได้ครับเคยตัวนะครับผมได้การ์ดแต่งงานของโค้ชกับคุณอี้แล้วนะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณเชนวันงานผมคงไม่สะดวกอาจจะไม่ได้ไปนะครับไม่เป็นไรเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับน้องชุนคุณพี่เดียวจะไปเลยเหรอไปคนเดียวเลยเหรอคุณพี่เดียวไม่เหงาเลยเหรอน้องชุนครับน้องชุนเหงาไหมครับน้องชุนไม่เคยเหงาสักครั้งเลยเพราะว่าน้องชุนมีดาดา
ถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับน้องชุนโค้ชเดียวครับครับคุณเชนแน่ใจนะครับว่าไม่ต้องไปส่งไม่เป็นไรเลยครับคุณเชนขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะน้องชุนไปลูกขึ้นรถป่ะเดียวขอโทษนะครับพ่อที่เดียวไม่ได้บอกเรื่องนี้ด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำก็ทำเพื่อเดียวเพื่อเดียวเท่านั้นถ้าฉันจำเป็นต้องดีกับใครพ่ออยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเดียวเดียวมีที่อยู่ที่ดีๆมีโรงเรียนดีๆเรียนแค่นั้นก็พอแล้วพ่อไม่ได้หวังอะไรมากเลยพ่อรักเดียวนะพ่อเดียวมาทำไมอ่ะมาคนเดียวเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นอีกเดียวไม่ได้เป็นอะไรครับเกิดอะไรขึ้นอีกหรอครับที่บ้านมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรพ่ออยู่คนเดียวเหรอครับกลับไปได้แล้วพ่อเดี๋ยวสิครับพ่อพ่อบอกว่ากลับไปได้แล้วไงพรุ่งนี้งานแต่งเริ่มแต่เช้าไม่ใช่เหรอเดียวขอโทษนะครับพ่อที่เดียวไม่ได้บอกเรื่องนี้ด้วยตัวเองไม่ต้องพูดอะไรต่อไปละพ่อไม่มีอะไรจะให้เดียวอีกแล้วทำไมพ่อถึงพูดอย่างนั้นล่ะครับเดียวไม่ได้อยากได้อะไรไม่เคยอยากได้พ่อไม่เคยถามเดียวเลยว่าเดียวอยากได้อะไรอยากทำอะไร True that พ่อเอาแต่คิดว่ามันดีที่สุดสำหรับเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำก็ทำเพื่อเดียวเพื่อเดียวเท่านั้น Well you didn't show it the right wayOr you didn't do it the right way. การรวมถึงพาแม่ใหม่พาน้องๆใหม่มาแล้วก็ส่งเดียวไปที่อังกฤษเหรอครับสิ่งที่เดียวตอนเด็กกว่านี้ต้องการก็คือพ่อ
พ่อขอโทษขอโทษเรื่องอะไรครับถ้าพ่อจะขอโทษเดียวพ่อก็ต้องบอกได้สิครับว่าพ่อจะขอโทษเดียวเรื่องอะไรสิ่งที่เดียวอยากรู้ก็ Sorry for profiting from you บ้างไหมโอเคครับพ่อตอนนี้ไม่ว่าพ่อจะรักหรือไม่รักผมวงทีละวิทย์ก็ไม่ใช่บ้านของเดียวอีกต่อไปแล้วเดียวจะไม่ยอมเป็นหมากให้วงทีละวิทย์อีกต่อไปSo anxious. เพราะเธอมาทำคนไม่มีใครอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเธอเคยเป็นใจไปไหนเองก็กลายเป็นเหงาเก่งได้ยินเพลงยิ่งเหงาเลยคนไม่เคยมีใครเกิดอาการหวั่นไหวเพราะเธอช่วยคิดถึงกันหน่อยช่วยมาหาบ่อยๆไม่ก็ย้ายมาเหงาด้วยกันเลยอย่าเป็นบ้านของเดียวนะครับเดียวก็เป็นบ้านของเฮียเหมือนกันนะเดียวรักเฮียนะครับเฮียก็รักเดียวนะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับน้องเดียวHow long are they gonna look at each other? Where's the hug? When you say I love you, welcome home, come on, a hug. Okay, it took a million years before the hug, but here it is. I love the long extended poses with the eye contact.I'm sorry.
In real life, if you look at me like that long, I'll be like, what? What's going on? น้องเดียวซ้อมอยู่เหรอให้เฮียช่วยไหมได้เหรอครับเฮียทางงานเรามาเริ่มวอร์มก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวแขนจะเจ็บเอาโอเคไหมครับเฮียงั้นเรามาท่าต่อไปเองดีกว่าโอ้ยโอ้ยตรงเดียวเฮียเจ็บอีกนิดนึงครับเฮียนิ้วมือยังไม่เจ็บพอแล้วใกล้เสร็จแล้วครับอย่างนี้ต้องยืดอีกครับยืดอีกครับดีพี่จะได้ไม่ตึงครับเฮียโอ้ยตรงเดียวครับโอ้ยเฮียเจ็บตรงเดียวโอ้ยดูว่าแล้วตอนเข่าครับเฮียสูงขึ้นดีครับสูงขึ้นดีครับสูงขึ้นดีครับสูงขึ้นเตะเป้าต่อครับครับตอนเข่าครับตอนเข่าดีครับอย่างนี้สูงขึ้นดีครับเฮียตอนเข่าต่อแบบนี้เรียกว่าคาร์ดิโอครับเฮียคาร์ดิโอตอนเข่าเดียวตอนเข่าตอนเดียวเร็วกว่านี้เฮียเหนื่อยเฮียขอพักก่อนเฮียไหวไหมครับงั้นนี่ครับเฮียเดี๋ยวมีตัวช่วยครับยาดมเปปเปอร์มินฟิล I love how this is the commercial right in okay that was the smoothest and yetNot so subtle. And hello commercial. ได้เหรอครับได้สิน้องเดียวน้องเดียวจะมีแต่งงานของเราจริงๆหรอเดียวตัดสินใจแล้วครับแล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจปฏิบัติการตลบหลังชิวาว่าเริ่มได้คิดว่าจะชนะเฮียได้หรอครั้งนี้ผมไม่ออมมือให้คุณแน่ๆกาจะตกละกันทชาชันตอนนี้บริการของไอ้อี้คุมอยู่ทุกทางเข้าออกมึงต้องระวังให้มากๆเลยนะคนเดียวเพิ่งเดินผ่านหน้ากูไปแล้วทำไมมึงไม่อยู่น้องเอาไว้หยุดตอนนี้ก็ไม่สนุกสิหืมอิดป่วยแน่เฮียจะไม่ยอมให้น้องเดียววิ่งหนีไปไหนอีกแล้วเด็ดขาดน้องเดียวอยู่กับเฮียนะอยู่ให้เฮียรักเฮียจะไม่ทำให้น้องเดียวเสียใจอีกแล้วเฮียจะรักคนเดียวคนนี้คนเดียวตลอดไปโอเค They're so extra I can't They are so extra I can't with themAll right, that was Naughty Babe Series Episode 7. Thank you for reacting with me. And I'm going to try to, what is this? Oh, sorry. I'm going to try to post this today, Sunday, if I can edit it and do a slight edit and put it together. Hopefully.By the end of the day, maybe I can post it today because OnlyFans, as I said on the beginning,
For some reason, I reacted to it late. Usually, my posting time, my posting dates are only friends are Sundays and Naughty Babe on Mondays. But my weekend was really busy and I didn't get time, you know, to edit and film in a timely manner. So Only Friends gonna take place on Monday, hopefully. I still gotta get the copyright removed. So hopefully I get that on Monday. So yeah, that's what's going on right now. Thank you for reacting with me and I'll see you again next time. Bye.